ไปทางตลกซะแล้วชัชชุออนยิงมุกเด็ดหลังถูกถามจบรายการนี้จะทำอะไรต่อกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 23:04 นชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลสาวไทยเปิดใจหลังสาวไทยพ่ายบราซิลจบการแข่งขันหญิงเนชั่นลีก2024ยิงมุกเด็ดหลังจากนี้จะทำอะไรต่อการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 นวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-25และ23-25หลังจบการแข่งขันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับหนูถือว่าพอใจมากเพราะเราทุกคนช่วยกันเล่นกว่าเราจะได้แต้มจากเขาและกว่าเขาจะได้แต้มจากเราไม่ง่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับได้สนุกเซตที่3ยอมรับว่าแอบเสียดายนิดหน่อยแต่ต้องชื่นชมบราซิลด้วยที่เล่นกันได้ดีวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลังจากจบการแข่งขันรายการนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปชัชชุออนกล่าวว่าพักผ่อนกินให้อิ่มนอนให้หลับและรอติดตามผลงานของพวกเราในรายการต่อไป บทบรรณาธิการดีกว่าแน่นอนประเด็นร้อนวันที่20มิถุนายน2567 17:52 เวทีเสวนาสว.ชุดใหม่ไฟนอลราวจุดเปลี่ยนการเมืองวิเคราะห์ก่อนสนามสุดท้ายสว.ระดับประเทศใครจะได้เข้าสู่วุฒิสภา200คนของสื่อในเครือมติชนที่เกาะติดการเลือกสว.ตั้งแต่โค้งแรกจนถึงเส้นชัยเกิดขึ้นหลังบรรยากาศการเมืองว่าด้วยการเลือกสว.คลี่คลายไปในทิศทางบวกจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่ารอ.ป.การได้มาซึ่งสว.ทั้ง4มาตราตามที่มีผู้ยื่นคำร้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107อย่างไรก็ตามภายใต้กฎกติกาอันสลับซับซ้อนกกต.ดำเนินการจัดการเลือกสว.ผ่านมาแล้ว2สนามคือระดับอำเภอล่าสุดระดับจังหวัดที่คัดได้รายชื่อผู้สมัคร 3,000 คนผ่านทะลุเข้ารอบสนามสุดท้ายคือการเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลจากคณะนิติศาสตร์มท.1ในผู้ร่วมเวทีเสวนาสว.ชุดใหม่ไฟนอลราวกล่าวตอนหนึ่งว่าการเลือกระดับอำเภอ928แห่งเป็นรอบแรกจึงครุขระคลาดเคลื่อนบ้างแต่พอถึงระดับจังหวัด77แห่งปัญหาก็น้อยลงที่เคยพลาดก็แก้ไขจึงเชื่อว่าในระดับประเทศปัญหาจะยิ่งน้อยลงเพราะเหลือแค่ที่เดียวปัญหารอบที่ผ่านมาเป็นเรื่องบุคคลหรือภายในเขตไม่ใช่การเลือกทั้งหมดจึงวิเคราะห์ว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้เลื่อนเลือกสว.เพราะดูการปฏิบัติหน้างานว่ามีปัญหาหรือไม่และคิดว่าโอกาสโมฆะมีน้อยแล้วเมื่อการเลือกสว.ไม่เป็นโมฆะคนที่หวังจะให้สว.ชุดปัจจุบันต่ออายุลากยาวต้องพับแผนไปซึ่งแผนดังกล่าวน่าจะหมายถึงการร้องศาลตีความรัฐธรรมนูญมาตรา109เพื่อให้สว.ชุดปัจจุบันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้สำหรับผอ.พึ่งลอลิง200สว.ชุดใหม่คาดว่าจะมาจากผู้สมัคร3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายบ้านใหญ่และฝ่ายอิสระฝ่ายแรกต้องการยืนอำนาจของตัวเองในวุฒิสภาทั้งการเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระและปกป้องรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ให้มีการแก้ไขในเรื่องที่ฝ่ายตนไม่เห็นชอบส่วนฝ่ายบ้านใหญ่ต้องการเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมือง
ดังนั้นฝ่ายอิสระที่ไม่ขึ้นกับใครไม่มีใครกดปุ่มได้จึงเป็นตัวแปรสำคัญหากเข้าไปได้1 ใน 3ของสว.ทั้งหมดหรือ 60-70 คนก็จะมีอำนาจต่อรองสูงหากอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายการได้เป็นสว.ทั้งหมดต้องรอดูผลอย่างเป็นทางการวันที่2 กรกฎาคมที่หลายคนประเมินตรงกันว่าสว.ชุดใหม่อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยภาพรวมอันหลากหลายอย่างไรก็ดีกว่า250สว.เฉพาะการแน่นอนฮาน่าเคล็ดชีวิตคู่19ปีอย่าเป็นของตายเงินสามีคือเงินเมียไว้ใจเมียดูแลถ้าคนอื่นหมดตัวแล้วบันเทิงวันที่21 มิถุนายน 2567 7:41 น.การเวลาพิสูจน์คนมองไม่เหมาะสามีฮาน่าเผยเคล็ดลับชีวิตคู่19ปีอย่าปล่อยตัวเป็นของตายเงินสามีคือเงินเมียฮิวโก้ไว้ใจเมียดูแลถ้าเป็นคนอื่นหมดตัวไปแล้วเป็นเมียที่ขยันทำงานนอกบ้านและดูแลใส่ใจลูกและสามีได้ดีสำหรับฮาน่าทัศนาวลัยที่หลายคนชื่นชมในความเป็นแม่และเมียตัวอย่างไม่ใช่แค่วาสนาดีเป็นสะใภ้เจ้าเท่านั้นแต่ดูเหมือนตอนนี้ยังเป็นวาสนาที่ดีของสามีหนุ่มฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ด้วยเช่นกันที่ได้เมียดีและน่ารักแบบฮาน่าอยู่เคียงข้างมาตลอด19ปีโดยมีโอกาสเจอฮาน่าที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ9ปีของ MARIZ Wellness Clinic และ16ปี Slim Conceptที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่20 มิถุนายน 67ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับชีวิตคู่กระชับรักหวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายแถมสามียังรักและหลงมากขึ้นทุกวันชมเมียสวยไม่เปลี่ยนแต่ฮาน่าบอกไม่เคยมั่นหน้าสามีจะรักไปจนวันตายหลายคนชื่นชมฮาน่าเป็นเมียตัวอย่างขอบคุณนะคะเราก็เป็นของเราแบบนี้สามีก็เลยให้การไว้ใจเชื่อใจด้วยความที่คู่ของเราเสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ถ่ายรูปเรายังไงทุกวันนี้เขาก็ไม่ถ่ายรูปเราอย่างนั้นต่อให้เราแต่งแล้วโพสต์ท่าแล้วขนาดไหนเขาก็ยังไม่ถ่ายเราอยู่ดีหัวเราะคนก็ชื่นชมที่เราขยันทำงานเป็นเมียที่ไม่หยุดทำงานเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเหมือนฆ่าตัวเองมันน้อยลงไปอย่างที่บอกคนรักกันจะสวยหรือไม่สวยจะอ้วนจะดำยังไงเขาก็รักถ้าหมดรักแล้วอะไรก็ไม่รักต่อให้สวยหุ่นดียังไงก็ตามแต่เราต้องท่องไว้เราต้องอย่ามั่นหน้าอย่างที่ทุกคนพูดสามีรักสามีหลบหน้าเหมือนที่เคยพูดไปตราบแผ่นดินยังไม่กลบหน้าอย่ามั่นหน้าว่าสามีจะรักเราไปจนวันตายเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเขาหมดรักเราเราก็จะได้มีอะไรที่เป็นของเราเองเรายังมีอาชีพอยู่ยังทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวได้หมดเราต้องทำให้เห็นว่าถ้าเธอทิ้งฉันไปฉันก็มีใหม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีๆฉันมีทางไปนะจ๊ะอย่าทำตัวแบบไม่มีทางไปอย่าทำตัวปล่อยไปตามอายุตามการเวลาไม่ดูแลตัวเองทั้งหน้าตารูปร่างและดีใจมากเลยสิ่งที่เราทำมาเมื่อ2 วันที่แล้วเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเขาพูดว่าเธอทำไม19ปีแล้วที่รู้จักกันทำไมเธอยังเหมือนเดิมหน้าเธอยังเหมือนเดิมยังดูเด็กเหมือนเดิมหุ่นเหมือนเดิมทำไมไม่แก่ลงเลยผิดกับเขาที่ปล่อยตัวตามการเวลาชมครั้งแรกครั้งแรกเลยไหมไม่เคยชมขนาดนี้เขาไม่เคยพูดขนาดนี้คือเขาก็หยอดเรามาเป็นตามธรรมชาติแต่เมื่อวันนั้นเขาพูดจริงจังมากเราก็แบบหืมเราต้องแลกมาด้วยความมานะอุตสาหะพยายามสิคะสามีเริ่มแอบหวั่นแล้วเมียสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะเอออย่าปล่อยแล้วกันเมื่อก่อนหลายคนอิจฉามีสามีเป็นฮิวโก้แต่ตอนนี้เราขยันจนโดนชมเป็นวาสนาของฮิวโก้
ขอบคุณนะคะค่ะตาถึงมีวิสัยทัศน์ค่ะอย่างที่บอกระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนก่อนหน้านี้คนอาจจะบอกว่าเราไม่เหมาะสมแต่วันหนึ่งจะทำให้เขารู้ว่าเราก็ประคองรักกันมาอยู่ด้วยกันมาก็น่ารักน่าเอ็นดูสงสารคู่เราเถอะนะคะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็อย่าลืมอุดหนุนเราด้วยนะคะหัวเราะรายจ่ายทุกอย่างเราดูแลหมดเลยใช่ค่ะเราดูแลทุกอย่างในบ้านมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอุ๊ยตายแล้วเราดูแลทั้งหมดเลยเหรอเราก็พูดกับเขาว่าไม่ได้แล้วนะหัวเราะคือสามีเขาก็เก็บเงินของเขาปกติแต่ส่วนใหญ่เราทำงานมาเราก็จัดแจงทุกอย่างเองด้วยความที่เราหาเงินด้วยนานๆก็จะไปขอเงินเขาจ่ายค่าบัตรเครดิตทีส่วนใหญ่ก็จ่ายเองทุกอย่างในบ้านทั้งค่าประกันรถค่าประกันสุขภาพค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทำไมเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกล่ะคิดผิดหรือเปล่าเราก็พยายามไปบอกเขาบ้างอุ๊ยตายแล้วเงินในบัญชีก็น้อยลงเราก็ต้องรีบขยันทำงานสักพักก็คิดว่าคงต้องโอนเงินจากบัญชีเขามาใส่บัญชีเรานิดหนึ่งนะคะเงินเราก็คืนเงินเราเงินสามีก็คือเงินเราหัวเราะเขาไว้ใจเราดูแลทุกอย่างใช่โชคดีนะที่ได้เราก็พยายามอวดอ้างสรรพคุณโชคดีนะที่ได้ภรรยาเป็นเราถ้าเป็นคนอื่นเธอหมดตัวนะเธอไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรยังไงเธอให้ภรรยาทำทุกอย่างหมดถ้าฉันไม่ดีฉันสูบเธอหมดตัวนะเขาก็หัวเราะยิ้มฉันรู้ว่าเธอไม่ทำหรอกเคล็ดลับชีวิตคู่ของเราเป็นยังไงอารมณ์ดีนี่แหละสำคัญไม่คิดเล็กคิดน้อยก็ลืมไปอะไรที่ไม่ดีก็ลืมไปอย่าไปใส่ใจคนเราชอบขุดความหลังแต่เราเป็นคนที่ลืมอันนี้เป็นโชคดีของสามีมากๆเมื่อเช้ากินอะไรยังลืมเลยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรเยอะการทะเลาะกันคืออะไรคือต้องเลิกกันนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เลิกเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะอย่าเอาเรื่องมาบาดหมางจิตใจทำให้รู้สึกไม่ดีเพราะสุดท้ายเราก็ยังต้องอยู่กับเขาอะไรยอมได้ก็ยอมไม่ได้ก็คุยเคลียร์กันไปเลยบอกตรงๆเลยว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ผู้หญิงชอบไม่พูดชอบเก็บแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในใจเดือดร้อนพุ่งพล่านสะสมก็กลายเป็นระเบิดก็แยกทางกันไปเราจะเป็นแบบไม่ชอบก็พูดเลยพูดตรงๆแล้วก็มาปรับได้ก็ปรับไม่ได้ก็บอกเธอเป็นแบบนี้นะทุกอย่างอยู่ที่การคุยกันต้องเคลียร์กันในภายใน24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้ผ่านวันผ่านเดือนเป็นปีมันจะกลับมาแก้ไขปัญหามันยากแล้วหลายคู่มีลูกแล้วหวานน้อยลงใช่หลายคู่เป็นแบบนั้นช่วงแรกเราก็ทุ่มเทกับลูกคุณแม่สามีดีมากคุณแม่บอกว่าลูกต้องการเราสามีก็ต้องการเราเพราะฉะนั้นอย่าห่วงลูกมากจนลืมสามีต้องหาทริปที่ไปด้วยกันสองคนที่ไปกันแค่พ่อแม่ลูกไม่เป็นไรหรอกอยู่กับญาติอยู่กับพี่เลี้ยงดูไปแต่เราต้องกระชับสัมพันธ์เราก็เลยกลายเป็นว่าทุกหนึ่งปีเราก็จะมีหนึ่งทริปที่เราไปกันสองคนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเราก็ยังสนใจเขานะหาเวลากระชับรักเติมความหวานหยอดคำหวานให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยซึ่งกันและกัน